เด็กนี่เป็นทรัพยากรที่สำคัญเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายเด็กนี่ของนอกกายไม่สำคัญกับเขาเท่ากับเราเขาต้องการตัวอย่างที่ดีและความรักความอบอุ่นจากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเด็กที่ถูกทอดทิ้งซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของสภากาชาติไทยถูกถ่ายทอดผ่านมายังสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยและเพื่อสนองตอบต่อพระราชดำริของพระราชมารดาพระองค์ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยด้วยพระเมตตาและทรงเห็นว่าเด็กควรได้รับการเลี้ยงดูให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจสภากาชาติไทยรับเลี้ยงดูเด็กที่มารดาคลอดแล้วทอดทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและให้การเลี้ยงดูตลอดจนให้การศึกษาตามวัยในอดีตเด็กที่เคยได้รับการอุปการะจากสภากาชาติไทยจะได้ใช้นามสกุลชาติการุณซึ่งเป็นนามสกุลที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาติสยามในสมัยนั้นพระราชทานให้